ผมเองก็เลยเข้าไปช่วยดูแลให้เพราะว่าเนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคคลในกองทัพระดับมีตำแหน่งสูงพอสมควรผมก็เข้าไปผมก็ได้เข้าไปที่กองทัพภาคที่หนึ่งอันนี้นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปรับทราบว่าทางคุณอาทิตย์จะมีความไม่พึงพอใจผมหรืออะไรอันนี้ผมไม่ได้ติดต่อแต่อย่างที่พูดโดยส่วนตัวผมบอกให้นะผมไม่ใช่เพื่อนเล่นไม่รู้จักอย่ามาทักอย่ามาคุยกันและโดยเฉพาะเรื่องคดีของคุณแตงโมด้วยหากคุณมีความเกี่ยวข้องคุณมีพยานคุณรู้เห็นคุณมาอย่างผมใครที่ทำงานด้วยปากลิ้นสามแฉกไม่หยุดเดี๋ยวเจอกันข้างนอกข้างนอกเรื่องนอกคดีนี้ดีกว่าต้องตอบครับพยานหลักฐานในคดีนี้ที่เราจะมานำเสนอครับพยานเดี๋ยวมาเจอกันโดยเฉพาะในสำนวนขอเวลานิดหนึ่งเพราะมันผมไม่ได้ติดตามแต่หลายคนเนี่ยเขาก็บอกผมเขาเริ่มเข้ามาแล้วนะพี่มันก็จะ IO ไหมก็ใช่ไม่ใช่มันก็ทุกคนติดตามก็จะเห็นเองนะผมเรียนท่านแรกเนี่ยท่านอดีตผบ.ตร.ท่านเสรีพิสุทธิ์ผมไม่เคยคุยกับท่านเรื่องคุณแตงโมเลยนะแต่ท่านเนี่ยเคยเชิญผมไปเมื่อเดือนที่แล้วไปแถลงข้อเท็จจริงที่ในฐานะท่านเป็นประธานคณะกรรมาธิการปปช.เรื่องคดีที่สน.ทองหล่อซึ่งก็ผ่านไปคดีคุณแตงโมไม่เคยคุยเลยนะตั้งแต่ปีเลยเพราะนั้นอย่าเอาท่านมาเกี่ยวสองคุณมงคลกิจคุณมงคลกิจเนี่ยมีการคุยจริงแต่เนื่องจากว่าเนี่ยเป็นคดีซึ่งคุณมงคลกิจเนี่ยนะถูกคุณศักดิ์สยามแจ้งความดำเนินคดีและพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุที่บุรีรัมย์ส่งประเด็นมาให้สอบปากคำผมในฐานะที่ผมเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่สงสัยว่าจะมีนักการเมืองเข้าไปนั้นพนักงานสอบสวนท้องที่สน.บางซื่อซึ่งเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนผมก็มีหมายเรียกผมมาเพื่อจะให้สอบปากคำในคดีนั้นผมก็มีการคุยกับคุณมงคลกิจเรื่องของเขาว่ามีหมายมานะในเรื่องของผมเรื่อยดีช่วยส่งกันนะพวกคุณในโซเชียลช่วยกันเถอะนะดังคือคนหลายๆล้านคนนะเป็นหูเป็นตาผมว่าไม่รอดหรอกคดีนี้และถ้าสรุปประเด็นก่อนที่จะขึ้นไปที่ข้างบนที่จะพบนะผมเรียนได้เลยนะไม่ใช่ผมมาชิงแถลงก่อนคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมแน่นอนและก็เดี๋ยวเอาอีกคนนึงเผื่อเดี๋ยวจะไม่ต้องมาถามอีกบางแจ็คเอาไปโยงบางแจ็คกับโป้ไปโยงกันแล้วบอกว่าพูดเป็นแหมสคริปต์เดียวกันกับผมก็คือลูกน้องผมสิออกมาอีกคนมาช่วยกันเหรอถ้าผมพูดเขาเลยนะแต่ก่อนจะพูดผมบอกชื่อเขาบางแจ็คขอบใจบางแจ็คกับโป้ก็เรื่องเขาสองคนใช่นะแต่ผมกับบางแจ๊บไม่เคยคุยไม่รู้จักส่วนตัวทีนี้ผมพูดอีกประเด็นหนึ่งการเมืองไม่ใช่เอาเรื่ององค์กรย่อมบุคคลในองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ทราบกันอยู่นะผบ.ตร.สุวัฒน์มีเป็นปฏิบัติกับผมไหมเป็นเอาผู้การนุกสินที่ส่งมาใหม่เป็นไหมเป็นก็ยังค้างกันอยู่คดีตลาดใหม่ดอนเมืองยังค้างกันอยู่เดี๋ยวก็คงจะต้องเจอกันที่ศาลนะแต่ผมแค่แก้ได้คุณแตงโมไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมนะความเป็นปฏิปักษ์ของผมกับผบ.ตร.สุวัฒน์หรือกับผู้การนพสินหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนบางนายเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยทุกปิ้นผมขอทำความเข้าใจตรงนี้ส่วนพยานหลักฐานทั้งหลายผมเรียนตรงๆผมติดตามบ้างไม่ติดตามบ้างและเรื่องนี้มันสำหรับตัวผมแต่แรกที่ผมบอกผมเข้ามาเนี่ยผมเห็นคุณแตงโมนะเขาก็เป็นคนอยู่ในแวดวงผมก็ตามบ้างไม่ตามบ้างเมื่อเกิดเหตุแล้วเหตุที่เกิดเนี่ยน่าสลดใจและผมก็สนอย่างยิ่งนะผมเป็นชีวิตน้องเขาเป็นชีวิตที่ผม
็นใจอ่ะผมไม่อยากจะใช้คำว่าเป็นชีวิตที่อาภัพแต่มันก็ใช่ทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวสุดท้ายแม้กระทั่งจากไปจากพบนี้ก็ยังถูกกระทำตรงนี้นั้นผมที่พูดเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านได้ทราบว่าผมเข้ามาเนี่ยเหมือนเดี๋ยวทุกคนที่พูดถึงผมเนี่ยผมจะบอกเหตุผลให้ผมไม่ได้มาเพราะการเมืองไม่ได้มาเพราะผลประโยชน์หรือหิวแสงเหมือนอย่างผมไม่อยากไปกล่าวหาพวกคุณพวกคุณใช่ไม่ใช่แต่ผมไม่ใช่แน่นอนนะนี่แล้วมีพาดพิงถึงบางคนผมจะพูดเป็นหลายคนผมไม่ต้องใช้อักษรย่อหรือกระทั่ง